เป็นเรื่องของการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเกษตรนะครับหรือพูดง่ายๆคือวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่การเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ด้านการเกษตรนะครับอย่างที่เราน่าจะทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการทำการเกษตรเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพหลักนะครับนอกจากเกษตรแล้วก็จะมีท่องเที่ยวบริการใช่ไหมแล้วก็จะมีภาคอุตสาหกรรมนะครับที่เราเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในพื้นที่นะครับที่มีคนเข้ามาเปิดโรงงานนะครับมาจ้างเราผลิตนี่นู่นนั่นนะครับแต่ว่าไอ้ความเป็นภาคเกษตรมันก็ยังคงอยู่กับเราอยู่นะครับแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไทยจะมีการเปลี่ยนอาชีพไปเยอะขนาดไหนนะครับนี่ในบทนี้นะครับเราก็จะพูดถึง2 ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็คือจะมีเรื่องของการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรนะครับแล้วก็จะมีแนวทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรนี่มาดูความหมายกันก่อนนะครับความหมายของเทคโนโลยีการเกษตรนะครับก็หมายถึงการใช้ศิลปะกับวิทยาศาสตร์ในการทำกับดินนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกับดินเพื่อให้เกิดการผลิตขึ้นมานะครับซึ่งเทคโนโลยีทางการเกษตรเนี่ยก็จัดว่าเป็น Applied Science นะครับก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับก็คือจะต้องเอาความรู้ที่ได้จากวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้งานนะครับคำว่านวัตกรรมเกษตรหรือนวัตกรรมทางการเกษตรก็คือใช้ภาษาอังกฤษว่า agricultural innovation นะครับซึ่งเขาให้ความหมายว่าเป็นความคิดความรู้ทัศนคติสิ่งประดิษฐ์การตัดสินใจยอมรับสิ่งใหม่รวมถึงวิธีการคิดปฏิบัติใหม่ๆทางการเกษตรของเกษตรกรนะครับนี่ถ้าหากเราบอกว่าเราอยากจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับหรือว่าอยากจะให้ที่บ้านนะครับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เราก็จะต้องมามองดูเนาะว่าคนที่บ้านเราเนี่ยมีคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยครบถ้วนหรือยังนะครับแล้วมันมีจุดไหนบ้างที่เราสามารถเพิ่มเติมให้เขาได้นะครับก่อนจะพูดถึงในประเทศไทยนะครับเรามาดูแนวโน้มหรือว่ามาดูเทรนด์ของโลกกันก่อนนะครับในปัจจุบันอนาคตอันใกล้แล้วก็อนาคตอันไกลเนาะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงนะครับในการพัฒนาของโลกเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีทั้งในแง่ของความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับการมีเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับโครงสร้างประชากรก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างเช่นในปัจจุบันหลายๆประเทศก็เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุนะครับดังนั้นเนี่ยพอเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเราก็จะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพให้มากขึ้นแล้วคนก็อยากจะมีอายุยืนยาวโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็คือจะต้องแก่โดยที่ไม่ป่วยนะครับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นโรคเรื้อรังไม่ติดเตียงนะครับอันนี้ก็คือการชราอย่างมีคุณภาพเนาะแล้วก็เทรนด์ที่3นะครับก็คือเรื่องของสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับก็มนุษย์เรานับวันใช้ชีวิตนานไปเรื่อยๆนะครับเทคโนโลยีดีขึ้นอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาอะไรมาซัพพอร์ตความแก่ชราเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าแก่ชราอย่างเดียวแล้วยังต้องใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนอย่างเช่นยังต้องนั่งส้วมยองอย่างเงี้ยนะครับคุณภาพชีวิตก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้แค่เป็นตัวอย่างเล็กๆเนาะเรื่องห้องน้ำนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่มนุษย์เราเนี่ยต้องการการซัพพอร์ตนะครับเพื่อที่จะให้มีคุณภาพชีวิตคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอีกเทรนด์ถัดมานะครับก็คือนวัตกรรมเพื่อความเป็นศูนย์นะครับหรือว่าความเป็นซีโร่นะครับความเป็นศูนย์ตรงนี้หมายถึงว่านวัตกรรมใดๆก็ตามนะครับเวลาที่ใช้งานไปแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ก่อให้เกิดของเสียนะครับไม่มีการอิมิชชั่นนะครับก็คือเป็นซีโร่อิมิชชั่น
หรือบางทีก็จะบอกว่าเป็น zero waste นะครับอันนี้คืออันเดียวกันก็คือจะต้องไม่มีอะไรออกมานะครับทุกอย่างต้องถูกหมุนเวียนต้องถูกเอาไปใช้งานทุกอย่างต้องมีประโยชน์นะครับแล้วก็เทรนด์ที่5นะครับก็คือเป็นเทรนด์ที่เราไม่อยากได้หรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นเองนะครับก็คือเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับอย่างที่ทุกคนมีประสบการณ์เอาแค่ปีกายกับปีนี้เนาะปลายปีเราเจอน้ำท่วมใช่ไหมครับน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมหนักมากพอผ่านจากน้ำท่วมเราก็เจออากาศร้อนพอถัดจากอากาศร้อนเราก็เจออากาศหนาวจัดใช่ไหมครับต้นปีที่ผ่านมาจะมีช่วงที่หนาวมากๆจนกระทั่งคนที่ถ้าที่หอเครื่องทำน้ำอุ่นเสียเนี่ยก็อาจจะไม่อยากอาบน้ำกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พอหนาวเสร็จตอนนี้ก็ร้อนอีกแล้วนะครับบางวันก็มีฝนปล่อยๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็บอกว่าไม่เกี่ยวคงไม่ได้นะครับอันนี้คือเต็มๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับแล้วก็เรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เราก็ใช้ทรัพยากรไปเยอะมากนะครับเลยทำให้เกิดการขาดแคลนภาพของความขาดแคลนเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่เราลองมองพวกราคาค่าไฟต่อหน่วยนะครับมองเรื่องของราคาน้ำมันต่อลิตรอย่างนี้นะครับตรงนี้มันก็แพงขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เทรนด์ที่6นะครับแม้กับเทรนด์ที่6ก็คือเขาบอกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียวนะครับแนวคิดสีเขียวคืออะไรแนวคิดก็คือแนวคิดสีเขียวก็คือทำทุกอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับต่อไปนะครับถ้าเราทำอะไรมาขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการการท่องเที่ยวใดๆก็ตามนะครับถ้ามันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแนวโน้มที่ลูกค้าจะซื้อมันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของกระแสโลกในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างเพิ่มเติมเนาะก็คืออย่างเช่นเรื่องของการมีอุปกรณ์สื่อสารโซเชียลมีเดียนะครับพวกนี้นะครับเราก็ทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันหมดนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับอีกอันนึงที่พูดถึงกันเยอะนะครับก็คือเรื่องของ wellness นะครับเขาว่า wellness well-being อันนี้ก็คือการที่เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแล้วก็คำว่าความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความถึงแค่สุขภาพกายอย่างเดียวนะครับก็หมายถึงทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะครับสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็ต้องดีด้วยนะครับในอนาคตวิทยาการทางด้านการแพทย์ใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ zero emission นะครับเราพูดไปแล้วนะครับทำไมต้อง zero นะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยมันก่อให้เกิดขยะเยอะขนาดนี้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของสิ่งที่เกิดจากแนวคิด Zero Waste นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแพ็กเกจจิ้งที่สามารถย่อยสลายได้นะครับแพ็กเกจจิ้งที่มาจากวัสดุธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือแถวบ้านเราก็คือเรียกว่าเขียงนั่นแหละนะครับก็คือเอาเขียงมาเสิร์ฟอาหารนะครับกินกันบนเขียงเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นกระดาษเนาะบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากกระดาษนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยเอ้ากระดาษมาจากต้นไม้ไม่ใช่เหรอการใช้กระดาษมันเท่ากับการตัดต้นไม้หรือเปล่านะครับแต่อย่าลืมนะครับกว่าที่จะมาเป็นต้นไม้แต่ละต้นได้เขาดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปเยอะแล้วนะครับเขาถึงได้มวลของเนื้อไม้ขึ้นมาแล้วเราก็มวลของเนื้อไม้เนี่ยมาใช้งานนะครับดังนั้นการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเนี่ยก็เลยเป็นการลดคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมด้วยนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ย
พอเราใช้ไปนะครับแล้วเราก็สามารถกำจัดได้โดยการฝังกบนะครับเขาก็จะย่อยสลายกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับหรือเราอาจจะตั้งใจทำเป็นปุ๋ยตั้งแต่แรกเพื่อที่จะย้อนกลับเอามาปลูกต้นไม้พวกนี้นะครับแล้วต้นไม้เหล่านี้ก็จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเราก็จะอยู่ในวัฏจักรที่ดีขึ้นนะครับหรือการการเอาของที่มันย่อยสลายได้ยากนะครับอย่างเช่นแก้วกระดาษที่มีการเคลือบแบบนี้นะครับพวกนี้เขามีการเคลือบแว็กถ้าเอาไปฝังเนี่ยมันจะใช้เวลาย่อยสลายที่ค่อนข้างนานนะครับก็อาจจะเอามาประยุกต์ใช้เป็นภาชนะสำหรับปลูกก่อนนะครับหรือว่าใช้ของที่มันใช้ได้ทนทานนะครับอันเนี้ยเน้นความทนทานใช้ซ้ำได้นะครับก็จะทำให้การใช้พวกวัสดุที่มาจากปิโตรเลียมอย่างเช่นพวกพลาสติกเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งกิจกรรมของมนุษย์นะครับส่วนมากก็จะเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกก็ทำการเพาะถางนะครับเพื่อทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมตามมาแต่ปัจจุบันเราก็มีเทคโนโลยีในด้านที่ดีนะครับในการช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันได้เยอะขึ้นโดยที่เราใช้พื้นที่น้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักในแนวตั้งแบบนี้นะครับการปลูกผักในแนวตั้งแบบนี้เนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นไฮโดรโปนิกนะครับก็คือเป็นผักแบบไร้ดินนะครับก็คือปลูกในน้ำนะครับหรืออาจจะเป็นผักที่ปลูกในดินแต่ว่ายกชั้นแบบนี้ก็ได้นะครับหลายๆคนที่ใช้ชีวิตในคอนโดนะในบ้านจัดสรรที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับเขาก็ทำสวนแนวตั้งแบบนี้แหละนะครับก็ทำให้มีผักกินในบ้านแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับหรืออีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจมากก็คือระบบผลิตข้าวนะครับที่เรียกว่าเปียกสลับแห้งแกงข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของคนที่สนใจการทำนานะครับเขารวมตัวขึ้นมากลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มชาวนาวันหยุดนะครับคนพวกนี้เนี่ยปกติเขาจะมีงานประจำเขาเป็นลูกหลานชาวนาแต่ว่าเขาทนเห็นการทำนาแบบผิดๆไม่ได้นะครับเขาก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ทำนาตามหลักวิชาการตามที่มีคนวิจัยนะครับจนกระทั่งได้เทคนิคการปลูกข้าวนะครับที่เป็นเกษตรที่ประณีตมากนะครับเขาก็พบว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของข้าวเนี่ยมันไม่ใช่พืชน้ำแต่มันเป็นพืชที่ชอบน้ำแล้วก็ในบางช่วงชีวิตเขาก็ไม่ได้ต้องการน้ำมากขนาดนั้นนะครับอย่างการทำนาระบบเปียกสลับแห้งเนี่ยเขาก็จะมีการทิ้งช่วงนะครับทิ้งช่วงเพื่อที่จะให้นาเนี่ยมันแห้งแล้วดินก็จะแตกระแหงนะครับซึ่งตอนดินมันแตกระแหงตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือระดับดินนะครับอันนี้คือต้นข้าวแล้วก็ข้างล่างเนี่ยคือระดับน้ำใต้ดินนะครับถ้าหากน้ำมันท่วมข้าวรากมันก็ไม่จำเป็นต้องชัยลงไปรากมันก็จะลอยๆอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทำให้น้ำมันแห้งรากข้าวก็จะต้องลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปหาน้ำนะครับพอรากมันยาวแล้วก็เยอะแบบนี้มันก็จะทำให้ต้นข้าวเนี่ยหากินเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เลยทำให้ข้าวเนี่ยมันหากินเก่งขึ้นผลผลิตเขาก็จะได้เยอะขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะมีการปลูกแหน่แดงนะครับตรงนี้นะครับไม่แน่ใจมองเห็นไหมตรงนี้นะครับสีแดงๆตัวนี้คือแหน่แดงแหน่แดงเนี่ยเป็นพืชที่ตึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศนะครับให้กลายเป็นปุ๋ยยูเรียในน้ำนะครับถ้ามีแหน่แดงเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยยูเรียเพราะว่าแหน่แดงจะดึงอากาศเปลี่ยนให้อากาศกลายเป็นปุ๋ยยูเรียได้นะครับก็ช่วยประหยัดค่าปุ๋ยเคมีแล้วนอกจากนั้นแหน่แดงเนี่ยก็เป็นอาหารเป็ดนะครับ
ในกลุ่มเนี้ยเขาก็จะปล่อยให้ข้าวเนี่ยมันโตขึ้นมาจนท่วมหลังเป็ดแล้วเขาก็จะปล่อยเป็ดลงไปกินพวกหอยกับแหน่แดงนะครับก็เป็นการกำจัดศัตรูพืชไปในตัวมิกระเทนที่6นะครับก็คือที่บอกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะต้องสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียวนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกสมาร์ทคาร์สมาร์ทโฟนสมาร์ทเอเนอร์จีสมาร์ทเมดิคอลสมาร์ทคลาวด์สมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้ทั้งหลายแหละนะครับก็คือจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าหากบอกว่าอะไรเขียวๆเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเรือนนะครับที่มีการดึงเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับถ้าหากเพียงพอในการใช้ก็ดีไปถ้าหากไม่พอก็ใช้ไฟจากกฟผ.บ้างนิดหน่อยหรือถ้าหากผลิตได้เยอะเกินความจำเป็นนะครับก็สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้นะครับหรือว่าตัวอย่างนึงนะครับก็คือระบบฟาร์มบอทนะครับก็คือเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่สามารถติดตามสเตตัสของต้นพืชในฟาร์มได้นะครับอยากรู้ว่าค่าปุ๋ยเขาเป็นยังไงต้องเติมปุ๋ยไหมอุณหภูมิพอดีหรือเปล่านะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างพอดีไหมความชื้นในอากาศพอดีไหมเราก็ดูได้จากมือถือนะครับแล้วต้องการจะเติมอะไรเราก็กดสั่งงานได้เลยนะครับหรืออาจจะออกแบบระบบนะครับทำให้เป็นแบบออโตเมติกก็ได้นะครับทีนี้ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งในกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนะครับก็คือกระทรวงวิทย์เก่านั่นแหละนะครับเขาก็เลยเจ้ากระทรวงของเรานะครับดร.สวิทย์มีเมสินซีเนี่ยแกก็เลยมีการให้นโยบายนะครับเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่เศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็น value based economy นะครับก็คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับแต่ถ้าแปลตามตัวจริงก็คือมันเป็นเศรษฐกิจที่เน้น value นะครับก็คือเน้นมูลค่านะครับซึ่งสิ่งที่จะนำมูลค่ามาได้มันก็คือนวัตกรรมนะครับแต่การจะได้มาซึ่งสิ่งที่มีมูลค่าเยอะๆนะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงใน3มิติกับ4องค์ประกอบนะครับ3มิติที่ว่าก็มิติแรกก็คือในกลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับที่เมื่อก่อนนี้เนี่ยมีเอาไว้กินแก้หิวดื่มแก้กระหายพวกนี้นะครับที่เคยตอบได้แค่โจทย์ของปัจจัย4ก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการผลิตสินค้าที่เป็นเชิงนวัตกรรมนะครับนอกจากการตอบโจทย์เรื่องของปัจจัย4แล้วจะต้องนำนวัตกรรมใส่เข้าไปด้วยนะครับสินค้าตัวนั้นจะต้องเป็นนวัตกรรมในตัวของมันเองนะครับคำว่าเป็นนวัตกรรมก็คือมันอาจจะต้องช่วยแก้ปัญหาอะไรสักอย่างให้กับผู้ที่ซื้อสินค้านั้นไปนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์ดูข่าวเมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพวกเราเคยกินมาม่าหรือว่าบะหมี่กึ่งไหมครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใครชอบกินพิมพ์หนึ่งมาหน่อยใครไม่ชอบกินพิมพ์สองใครกินเฉพาะตอนไม่มีตังค์พิมพ์สามมาให้หน่อยครับในช่องแชทแกงง่วงนะครับใครชอบกินพิมพ์หนึ่งหน่อยใครไม่ชอบพิมพ์สองใครกินเฉพาะตอนไม่มีตังค์พิมพ์สามนะครับมีคนตอบมาเรื่อยๆนะครับส่วนมากก็กินเฉพาะช่วงช็อตใช่ไหมครับดีแล้วนะครับที่กินเฉพาะช่วงช็อตเนาะเพราะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กน้อยเนี่ยอาจารย์ไม่รู้นะว่ามันมีประโยชน์มีโทษกับสุขภาพยังไงก็กินเพราะอยากแล้วก็ความชอบนะครับแล้วก็จริงๆอาจารย์เป็น1กับ3นะไม่มีเขาไม่ชอบอ่ะเงินช็อตก็กินนะครับอยากก็กินครับซึ่งบะหมี่กึ่งเนี่ยสิ่งที่มันเยอะนะครับก็คือโซเดียมนะครับ
โซเดียมมาจากไหนมาจากเกลือนะครับแล้วก็มากับผงชูรสด้วยนะครับนอกจากนั้นบะหมี่กึ่งเนี่ยเส้นที่เขาทำให้แห้งมาเนี่ยเขาทอดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันมันจะเยอะมากทีนี้ก็มีทีมของนักศึกษาไทยนั่นแหละของมหิดลนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์แข่งเขาก็ทำบะหมี่กึ่งนะครับจากเปลือกกุ้งใช้เปลือกกุ้งมาสกัดไข่ตัวซานนะครับมาสกัดไข่ตัวซานซึ่งไข่ตัวซานเนี่ยเขามีความสามารถในการดักจับไขมันนะครับกินบะหมี่ตัวนี้เข้าไปมันก็จะไปจับไขมันในลำไส้ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับไขมันน้อยลงแล้วตัวเส้นเขาก็ใช้วิธีอบนะครับเขาไม่ใช้การทอดเพราะฉะนั้นคนที่กินบะหมี่กึ่งตัวนี้เข้าไปนะครับนอกจากเขาก็ตั้งใจทำให้โซเดียมต่ำแล้วก็ยังลดไขมันได้ด้วยนะครับมันก็เลยเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นครบฟังก์ชันฟู้ดนะครับก็คือเป็นอาหารที่มีหน้าที่สามารถทำงานได้เป็นอาหารนวัตกรรมนะครับซึ่งมันก็ฟังดูดีเนาะดูดีกว่าการกินบะหมี่กึ่งแบบเดิมๆเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสามารถเปลี่ยนจากอาหารที่เรียกว่าอาหารขยะให้กลายเป็นอาหารที่มีประโยชน์ได้นะครับหรือสินค้าแบบภูมิปัญญาของไทยก็มีนะครับภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างเช่นตัวข้าวหางนะครับข้าวหางหรือข้าวก้องงอกนะครับซึ่งอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนภูไทยนะครับเราก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีพวกกาบ้านะครับที่เป็นสารสื่อประสาทกินเข้าไปมันก็จะไปบำรุงพวกระบบประสาทนะครับมิติทันมานะครับก็คือการขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมแบบเดิมเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะครับมันอาจจะฟังดูใกล้เคียงกันเนาะคำว่าอุตสาหกรรมกับเทคโนโลยีนะครับคำว่าอุตสาหกรรมเนี่ยความหมายของมันก็คือการผลิตให้ได้มากนะครับแต่ถ้าหากเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับกับอุตสาหกรรมนะครับมันจะเป็นการผลิตมากใช้ทรัพยากรน้อยนะครับเกิดของเสียก็จะน้อยแล้วก็มีความประหยัดพลังงานแล้วก็มีความคุ้มทุนคือประโยชน์มันจะเยอะมากนะครับถ้าหากเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับอุตสาหกรรมด้วยนะครับแล้วก็มิติที่3นะครับจากเดิมที่เราเคยเน้นการผลิตสินค้านะครับอย่างเช่นการเป็นพื้นที่ตั้งของพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับในอนาคตเราก็อาจจะมีการผลิตสินค้าเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ว่าเราเป็นในเรื่องของภาคบริการนะครับซึ่งตัวภาคบริการเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นงานที่คนไทยค่อนข้างถนัดนะครับในหลายประเทศนะครับเขาก็เอ่ยปากว่าคนไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับก็คือมีเรื่อง human touch เนี่ยค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นงานบริการพวกแพทย์พวกพยาบาลพวกนี้ครับหลายๆประเทศเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีพยาบาลที่ดีที่สุดนะครับเป็นแหล่งส่งออกพยาบาลแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของภาคบริการในด้านการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นตามโรงแรมนะครับตามสปาต่างๆเนี่ยนะครับคนไทยก็เป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาตินะครับทีนี้ในแง่ถัดมานะครับนอกจากการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่านนะครับการเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบในสี่องค์ประกอบนะครับก็คือระบบการทำฟาร์มนะครับระบบ SME นะครับระบบบริการแล้วก็ระบบแรงงานนะครับระบบการเกษตรหรือว่าการทำฟาร์มนะครับแบบเดิมเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็น traditional farming เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การเกษตรสมัยใหม่นะครับที่จะต้องเน้นการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะครับก็คือจะต้องกลายเป็น smart farming ส่วนธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กแบบเดิมนะครับหรือว่า traditional SME เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น
smart enterprise นะครับแล้วก็เป็น start up ที่มีศักยภาพสูงแล้วอะไรที่จะทำให้กลายเป็น smart enterprise กับ start up ที่มีศักยภาพสูงได้นั่นก็คือแน่นอนเขาจะต้องมีความรู้นะครับเขาต้องมีโอกาสแล้วก็จะต้องมีเงินทุนด้วยนะครับแล้วทีนี้3อันนี้ผู้ประกอบการเองควบคุมอะไรได้บ้างผู้ประกอบการเองเนี่ยสิ่งที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยจะหาได้ก็คือความรู้เนาะดังนั้นถ้าหากเราไปอยู่ในสถานะของ SME นะครับไม่แน่เนาะในอนาคตบางคนนอกจากทำงานประจำก็อาจจะมีกิจการเป็นของตัวเองนะครับก็จะต้องฝึกใฝ่หาความรู้นะครับใฝ่หาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ความรู้เรามันจบลงที่ตอนรับปริญญานะครับส่วนอันที่3นะครับการบริการแบบดั้งเดิมหรือว่า traditional service นะครับก็จะต้องนำไปสู่ high value service นะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นการนวดแผนไทยที่ดีนะครับที่เขาบอกโอ้ยคนไทยนวดเก่งนะครับนวดแบบไหนก็ไม่ดีเท่านวดไทยนะครับแต่นวดไทยได้เงินเท่าไหร่ยังเก่งนะชั่วโมงละ400บาทแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ไปนวดแบบราคาฝรั่งนะ400บาทถ้านำไปสู่ high value service ล่ะอย่างเช่นเปลี่ยนไปสู่การบริการสุขภาพแบบองค์รวมนะครับอย่างเช่นพอนักท่องเที่ยวมานะครับก็เป็นทัวร์เชิงสุขภาพเนาะพอเข้ามาก็ให้เขาตรวจร่างกายนะครับแล้วก็บำบัดด้วยวิธีนี้นู่นนั่นอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะกลับไปด้วยสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอออกไปด้วย high value service ตรงนี้เนี่ยราคามันเนี่ยมันไม่ใช่400บาทแน่นะครับค่าใช้จ่ายก็จะต้องเป็นหลักหมื่นต่อหัวอย่างนี้นะครับแล้วก็องค์ประกอบที่4นะครับก็คือ low skill labor นะครับหรือว่าแรงงานที่มีทักษะฝีมือต่ำหรือว่าถ้าใช้คำโหดๆหน่อยก็คือเป็นแรงงานไร้ฝีมือนะครับแรงงานที่ใช้ทักษะอยู่ไม่กี่อย่างหรือว่าบางคนก็ใช้แต่แรงงานเลยอย่างเช่นแรงงานที่ทำหน้าที่ผสมปูนอย่างเดียวนะครับหรือว่าแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเงี้ยที่วันๆก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะฉันเป็นแผนกปิดซองมาม่าฉันก็ซิปแต่ซองเงี้ยมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีละหน้าที่นี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เครื่องออโตเมทหมดนะครับหรือว่าช่างก่อสร้างเงี้ยนะครับช่างก่อสร้างในไทยเนี่ยยังจัดเป็นแรงงานฝีมือต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่างก่อสร้างช่างซ่อมในต่างประเทศนี่ก็คือค่าตัวเขาแพงมากนะครับก็แรงงานที่มีทักษะฝีมือต่ำเนี่ยเวลาที่ได้รับค่าแรงเนาะมันก็เป็นค่าแรงอย่างเดียวมันไม่มีค่าฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเปลี่ยนไปเป็นแรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะสูงตรงนี้นะครับค่าตัวก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับอย่างเช่นลองเปรียบเทียบดูเนาะในโรงงานคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยโรงงานประกอบคอมโรงงานประกอบฮาร์ดดิสก์ถ้าเป็นแรงงานไร้ฝีมือนะครับ1คนเนี่ยก็คือขันน็อตอยู่แค่ตัวเดียวทั้งวันนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนั้นไม่สามารถขันน็อตตัวนั้นได้แล้วเขาจะไปทำงานอะไรต่อเขาก็ไม่มีความรู้ความสามารถที่ไปทำอย่างอื่นหรือว่าเมื่อไหร่วันใดวันนึงนะครับเขาไปซื้อหุ่นยนต์มาเพื่อที่จะขันน็อตแทนคนคนนั้นเพราะว่าหุ่นยนต์ไม่ลาป่วยหุ่นยนต์ไม่บ่นหุ่นยนต์มันไม่ประท้วงนะครับคนคนนั้นจะไปทำอะไรต่อก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากเขามีทักษะฝีมือเนาะเปลี่ยนเป็นนักวิเคราะห์ระบบนะครับนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้นนะครับทีนี้ตัวเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับในการดำเนินนโยบายตรงนี้ก็จะมีอยู่5กลุ่มนะครับก็จะมีเรื่องของกลุ่มอาหารเกษตรเทคโนโลยีนะครับสาธารณสุขสุขภาพเทคโนโลยีการแพทย์นะครับกลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะนะครับหุ่นยนต์ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มดิจิทัลนะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าพวก IoT นะครับพวก Internet of Things แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมแล้วก็บริการที่มีคุณค่าสูงนะครับเขาก็แบ่งเป็น
คาดตามนี้นะครับซึ่งกลุ่มอาหารแล้วก็เกษตรเนี่ยจัดเป็นพวกแรกนะครับนี่การที่เราจะได้เปรียบการที่เราจะหาจุดได้เปรียบเราก็ต้องมีการเติมเต็มวิทยาการอยู่5สาขานะครับก็คือมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แล้วก็นวัตกรรมนะครับการจะปฏิรูปภาคการเกษตรให้เข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเกษตรกรรม 4.0 ที่คนชอบนักชอบหนานะครับจะต้องพัฒนาอะไรบ้างก็ต้องพัฒนาคนนะครับพัฒนาพื้นที่แล้วก็ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาตัวสินค้าแล้วก็มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับคนแน่นอนแหละก็ต้องสร้างทักษะนะครับเพิ่มศักยภาพเกษตรกรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้นะครับให้ทันคู่แข่งแล้วก็ไม่ให้ใครเขาจกตาตัวเอาง่ายๆนะครับนี่ในส่วนของพื้นที่ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จะต้องพัฒนาพวกทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับมีการจัดการที่ดีให้เพียงพอแล้วก็ทั่วถึงนะครับให้เกษตรกรทุกกลุ่มสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างเต็มความสามารถนะครับในแง่ของสินค้านะครับก็จะต้องทำให้สินค้าการเกษตรเนี่ยที่เคยมีมูลค่าต่ำกลับมามีมูลค่าสูงขึ้นนะครับซึ่งการเปลี่ยนแค่ฉลากมันก็คงไม่พอเนาะบางคนโอ้ยก็ทำแพ็กเกจจิ้งดีๆใส่ทำฉลากสวยๆใส่ใช่ครับมันเพิ่มได้แต่มันไม่ได้เพิ่มได้เป็น10เท่าตัว20เท่าตัวขนาดนั้นนะครับมันอย่างมากก็เพิ่มมูลค่าได้แค่ 20% 50% ก็เก่งแล้วนะครับแล้วการพัฒนาสินค้าจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็จะต้องพึ่งตรงนี้แหละครับก็คือการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับซึ่งการพัฒนาตรงนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นนวัตกรรมที่เกษตรกรเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้ด้วยนะครับไม่ใช่จะต้องพึ่งพานักวิชาการไม่ใช่พึ่งพาแต่พวกนักวิทยาศาสตร์พวกอาจารย์มหาลัยอย่างเดียวนะครับเกษตรกรก็ต้องยืนด้วยขาตัวเองให้ได้แล้วมีอะไรบ้างนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรที่พ่อมันใช้นะครับก็จะมีเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นะครับการใช้เครื่องจักรกลการบริหารจัดการด้านสารสนเทศแล้วก็ด้านของการแปรรูปนะครับซึ่งการปรับปรุงพันธุ์ก็เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นนะครับเจริญเติบโตเร็วมีความต้านทานโรคแมลงสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแง่ของจักรกลการเกษตรนะครับก็เพื่อที่จะทำให้สามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างง่ายขึ้นนะครับใช้แรงงานคนน้อยลงนะครับคนหนึ่งคนก็จะจัดการพื้นที่ได้มากขึ้นนะครับส่วนในแง่ของการบริหารจัดการนะครับก็ได้แก่พวกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการคัดเกรดการบรรจุหีบห่อการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บนะครับด้านสารสนเทศนะครับก็คือเป็นการเก็บข้อมูลในทุกขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ประกอบการตัดสินใจนะครับตัดสินใจในเนี่ยก็ตั้งแต่แง่ของการผลิตนะครับการทำการตลาดการเชื่อมโยงเครือข่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราตัดสินใจจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งควรจะทำการตลาดไว้ล่วงหน้าโดยซ้ำนะครับเราไม่ควรจะผลิตอะไรออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าเราจะเอาไปขายใครเพราะไม่งั้นแล้วเราจะไม่มีอำนาจในการต่อรองแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มก็อย่างเช่นการเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยจากเดิมที่เคยเป็นอาหารอย่างเดียวก็ให้มันเป็นอาหารด้วยแล้วก็เป็นพวกฟังก์ชันฟู้ดด้วยหรือถ้ากลายเป็นการผลิตเพื่อเป็นสมุนไพรเป็นยาได้ก็จะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับนี่ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับทางภาครัฐเขาก็มีการวางยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด20ปีนะครับก็คือกินระยะตั้งแต่ปี2560จนถึง2579นะครับซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายนะครับเขาก็อยากได้สมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทกรุ๊ปสมาร์ทแอกริคัลเจอร์นะครับโดยวิสัยทัศน์ของเขาก็คือเขาบอกว่าเกษตรกรมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนนะครับซึ่งการที่จะเป็นไปตามแผนเนี่ยมันก็จะผ่านกระบวนการ
ทำการวิเคราะห์ SWOT analysis นะครับแล้วก็การสร้าง roadmap แบ่งเป็น4ช่วงนะครับปี1ถึง5 6ถึง10 11ถึง15 16ถึง20แล้วก็กำหนดเป้าหมายนะครับแล้วก็ดำเนินการก็คอยดูนะครับว่าจะได้ผลไหมมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าได้ผลก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนอกจากแผน20ปีนะครับก็จะมีเรื่องของการพัฒนาภาคการเกษตรในช่วงแผน12ปีนะครับในปี60ถึง64นะครับทีในปี64นะครับซึ่งมันผ่านมาแล้วแหละเขาก็บอกว่าเขาจะนำพาภาคการเกษตรไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่บอกว่าภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลาดนำการผลิตชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพนะครับทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืนซึ่งก็แปลกดีนะครับปี64ปีเดียวแต่จะมาวัดคำว่ายั่งยืนนะครับในแผนพัฒนาฉบับ12นะครับก็มีกลยุทธ์นะครับก็คืออันแรกสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรนะครับมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรการจัดการบริหารในทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลยั่งยืนนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับจากสิ่งที่เขาทำนะครับเขาก็บอกว่าใน20ปีข้างหน้านะครับเกษตรกรไทยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับภาคการเกษตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คืออันดับแรกมีความต้องการอาหารเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนครับประชากรสูงความต้องการอาหารก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับแต่ด้วยการที่มีเทคโนโลยีเนาะประสิทธิภาพในการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการก้าวกระโดดด้านวิทยาศาสตร์อย่างรวดเร็วนะครับอย่างปัจจุบันสิ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงเลยก็คือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องของ ChatGPT นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ยินไหม ChatGPT นะครับถ้าใครเคยได้ยินนะครับพิมพ์8มาให้หน่อยเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพิมพ์9นะครับแต่ถ้าไม่เคยได้ยินเลยพิมพ์0มาให้หน่อยนะครับ ChatGPT นะครับใครเคยรู้จักแล้วนะครับเคยเล่นแล้วด้วยพิมพ์8นะครับใครเคยได้ยินผ่านๆพิมพ์9มาหน่อยใครไม่เคยได้ยินนะครับไม่รู้จักเลยพิมพ์0ให้อาจารย์หน่อยนะครับมิสซิลีนะครับมีมาแล้วมีレスปอนมาแล้วครับส่วนมากคือไม่เคยได้ยินไม่รู้จักใช่ไหมครับ ChatGPT เนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปแชทถามคนคนหนึ่งนะครับเขาจะตอบทุกอย่างที่เขารู้นั่นแหละแต่ว่าคนที่เราแชทด้วยเขาไม่ใช่คนนะครับเขาเป็น AI เขาเป็น AI จากโครงการ OpenAI ตอนแรกๆเนี่ยเขาคุยได้แค่ภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เขาคุยภาษาไทยได้แล้วอาจารย์ลองคุยกับเขาเนาะลองคุยภาษาอังกฤษอาจารย์ถามคำถามเกี่ยวกับจุลชีววิทยานะครับถามไปประโยคสั้นๆแต่เขาตอบกลับมาเนี่ยเหมือนเอาข้อสอบให้เด็กป.โททำอ่ะเหมือนเอาข้อสอบข้อเขียนให้เด็กปริญญาโททำนะครับความรู้ที่เขาตอบมาเนี่ยเท่ากับคนเรียนจบปริญญาโทแล้วอ่ะประมาณนั้นนะครับซึ่งของพวกนี้นะครับถ้าเรามาใช้อย่างถูกต้องนะครับเราเอามาอยู่เป็นฝั่งเดียวกับเรามันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการพัฒนาเนี่ยเร็วขึ้นนะครับแบบก้าวกระโดดเลยเขาบอกว่าแนวโน้มที่4นะครับก็คือนวัตกรรมจะเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จนะครับใครที่มีนวัตกรรมในมือคนนั้นก็จะได้เปรียบในการแข่งขันนะครับแล้วก็เทรนด์ที่5นะครับคือโอกาสด้านพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับความสะดวกและสุขภาพจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะครับก็แน่นอนเพราะว่าคนอายุยืนมากขึ้น
มันก็จะมีคนที่อายุยืนแบบสุขภาพดีกับอายุยืนแบบสุขภาพแย่นะครับดังนั้นคนที่อยู่เนี่ยก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพก็เลยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ข้อที่7นะครับผู้ผลิตกับผู้บริโภคจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงมากขึ้นจริงไหมอันนี้มองเห็นได้ตอนนี้เลยเนาะอย่างเช่นการที่มีคนมาไลฟ์ขายของไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มต่างๆเนาะใน Facebook นะครับก็มีการไลฟ์นะครับหรือใน Lazada ใน Shopee เขาก็มีโปรแกรมในการไลฟ์ของเขานะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยที่เห็นมากๆก็คือการไลฟ์ขายใน TikTok นะครับก็มีการเอาของเนี่ยมาขายเยอะนะครับก็ทำให้คนซื้อกับคนขายเนี่ยเจอกันง่ายขึ้นเจอกันโดยตรงนะครับหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ผลิตเลยนะครับอย่างเช่นที่บ้านเราอาจจะทำน้ำพริกอร่อยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทำน้ำพริกแล้วก็ไลฟ์ขายใน TikTok อะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้เราสามารถคุยกับลูกค้าได้โดยตรงไม่มีคนมาเก็บค่าหัวคิวนะครับมันก็จะทำให้เราขายของได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยที่พูดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของคนยุคใหม่นะครับแล้วก็ในการดำเนินงานนโยบายอะไรก็ตามนะครับการที่เป็นหุ้นส่วนจะเป็นปัจจัยการกำหนดความสำเร็จนะครับก็คือในแง่ของการที่มีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมนะครับการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะครับการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเนี่ยจะทำให้การกระทำสิ่งนั้นๆเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จมากขึ้นนะครับนอกจากการมีสมาร์ทฟาร์มแล้วนะครับในอนาคตก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 นะครับก็คือเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยหลายๆส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หุ่นยนต์นะครับการใช้ระบบควบคุมนะครับการมีเครื่องมือใหม่ๆนะครับการสั่งงานผ่านระบบทางไกลการใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับข้อมูลนะครับมีเครื่องมือในการติดตามที่ดีสะดวกรวดเร็วนะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้อุตสาหกรรมก้าวกระโดดนะครับทุกวันนี้พวกเราไปกินข้าวก็สแกนจ่ายใช่ไหมครับจะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็คือจ่ายเงินสดแล้วก็กว่าเขาจะเอาเงินไปฝากแบงค์อะไรเงี้ยนะครับบางคนก็ไม่มีบัญชีธนาคารนะแม่ค้าสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนมีบัญชีหมดนะครับทีนี้สิ่งที่อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ท้าทายแล้วกันนะครับไม่เรียกว่าเป็นอุปสรรคนะครับแต่คือสิ่งท้าทายก็คือช่องว่างระหว่างวัยนะครับหรือว่าเจเนอเรชันแกปนะครับบางอย่างเนาะคนที่เป็นรุ่นใหญ่เขาก็อยากให้คงเดิมนะครับแต่คนรุ่นใหม่ก็อาจจะอยากให้เปลี่ยนนะครับซึ่งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนี่แหละบางทีมันก็เกิดจากการที่อยู่กันเกิดกันคนละสมัยนะครับก็คือมีประสบการณ์มีความรับรู้ที่ต่างกันนะครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับเขาก็แบ่งทิศทางของการเกษตรไทยเนี่ยออกเป็น3ทิศทางนะครับในอนาคตนะครับก็จะมีเรื่องของเกษตรดิจิทัลนะครับเกษตรยั่งยืนแล้วก็ระบบ Big Data ของการเกษตรนะครับซึ่งตัวระบบ Big Data ของการเกษตรเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นสมาร์ทอะคิคัลเจอร์นะครับแล้วก็ทำให้เกษตรกรไทยเนี่ยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าต
ัวถ้าเรามีข้อมูลที่มันเป็น Big Data จริงๆอ่ะแล้วเกษตรกรไทยเนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลพวกนี้ได้ก็คือมีความเป็น Data Analytics ได้เนี่ยเกษตรกรไทยก็จะสามารถตัดสินใจที่จะ React กับสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับในการที่จะเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้นะครับเขาก็ยกตัวอย่างมานะครับอย่างเช่นการรับรู้ ข้อมูลทางการเกษตรนะครับการติดตามพวกราคาผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็การติดตามเรื่องของความต้องการนะครับก็จะทำให้เรามาวิเคราะห์ได้ว่าตลาดบอกอะไรกับเราแล้วเราเนี่ยจะตอบสนองต่อตลาดยังไงนะครับถ้าเกษตรกรสามารถคาดเดาทิศทางของตลาดได้นะครับอย่างเช่นรู้ว่าอีก3เดือนต้นอันเนี้ยหรือว่าผลอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะขาดแคลนแล้วถ้าเราปลูกเราจะต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยว60วันอย่างนี้นะครับนั่นก็แสดงว่าอีก30วันเนี่ยก็จะต้องเตรียมปลูกพืชชนิดนั้นแล้วนะครับก็จะทำให้วางแผนง่ายนะครับทำให้วางแผนได้ถูกต้องแล้วก็จะไปขายในช่วงที่จังหวะเวลาราคามันแพงพอดีนะครับนี่คำว่าเกษตรอัจฉริยะนะครับหรือว่าตัวสมาร์ทฟาร์มเนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับหนึ่งในผู้ที่นำคำว่าสมาร์ทฟาร์มมาใช้นะครับก็คือในหลวงร.9นะครับนี่คำว่าสมาร์ทฟาร์มคืออะไรสมาร์ทฟาร์มก็คือการนำข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกข้อมูลของภูมิอากาศนะครับข้อมูลของดินข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับย่อยระดับไร่ระดับมหาภาคนะครับเอามาวิเคราะห์นะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเกษตรกรรมความแม่นยำสูงนะครับหรือ precision agriculture นะครับสามารถทำให้เราตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแม่นยำนะครับซึ่งแนวคิดนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ไทยเนาะมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่จะบอกว่ามีแค่ประเทศไทยนะครับจริงๆก็มีมานานแล้วแหละนะครับในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศอย่างจีนนี่ก็ใช่นะครับจีนก็ไม่เบานะครับนี้จะยกตัวอย่างการทำงานง่ายๆนะครับของระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับก็คือก็จะมีส่วนประกอบหลายส่วนนะครับโดยเชื่อมกันตรงกลางด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับในดินนะครับหรือว่าในพื้นที่ที่เราทำการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีการฝังเซ็นเซอร์ต่างๆเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินวัด pH ในดินนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ที่วัดการเปลี่ยนแปลงของใบนะครับพอได้เซ็นเซอร์พวกนี้นะครับเขาก็จะเอาข้อมูลนะครับส่งไปที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวประมวลผลนะครับบางครั้งนะครับเขาก็สามารถสั่งการได้โดยตรงนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าน้ำขาดโอเคก็สั่งให้เติมน้ำได้เลยนะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นระบบที่เชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีการพ่วงเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับจากนั้นก็จะส่งข้อมูลนะครับเข้าทางอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็สามารถดูข้อมูลได้แล้วก็สามารถสั่งงานกลับได้นะครับว่าจากผลที่เก็บได้ทั้งหมดเนี่ยจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรนะครับจะเติมปุ๋ยไหมหรือเพิ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะมันก็มีแบบอุปกรณ์ที่มาต่อพ่วงอย่างเยอะเลยนะครับอย่างเช่นถ้าปุ๋ยไม่พอนะครับสามารถสั่งโดรนให้ไปบินพ่นปุ๋ยได้นะครับถ้ามีแมลงมาก็สั่งโดรนไปพ่นพวกชีวพันธุ์ไล่แมลงอย่างนี้ก็ได้นะครับ
สมาร์ทฟาร์มเนี่ยเขาก็บอกว่ามันดีนักดีหนานะครับแต่ว่าพอมาถามว่าแล้วเกษตรกรระดับเล็กๆของเรานะครับเราเข้าถึงเรื่องพวกนี้ไหมนะครับก็จะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับเกษตรกรรายย่อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงรายเก่าพวกที่เขาเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเขาเพราะว่าเขาก็มีการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วเขาก็มีแต่ใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับรายใหม่คืออะไรบ้างอันแรกเป็นเรื่องใหม่นะครับอุปกรณ์มันแพงนะครับแล้วมันเหมาะกับใครมันอาจจะเหมาะกับรายใหญ่นะครับหรืออาจจะเหมาะกับรายย่อยที่ยังอยู่ระยะฝึกหัดนะครับหรือว่าเป็นเกษตรกรหน้าใหม่ไฟแรงนะครับอย่างเช่นพวกเราเนี่ยที่กำลังจะเรียนจบนะครับก็อาจจะเป็นครูไปด้วยนะครับทำอย่างอื่นไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนี่มาดูตัวอย่างในต่างประเทศนะครับก็อันนี้คือฟาร์มในร่มนะครับเป็นแนวตั้งด้วยทำในร่มด้วยนะครับอันนี้ต้นคุ้นๆนะครับอันนี้คือต้นอะไรต้นอ่อนมะละกอนะต้นอ่อนมะละกอหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้ต้นกัญชายุโรปเขาก็มีเกษตรกรรมความแม่นยำสูงนะครับมีการใช้ระบบดาวเทียมนะครับใช้รีโมทเซนซิ่งในการตรวจวัดค่าต่างปัจจุบันนะครับดาวเทียมเนี่ยมันวัดได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุในดินน้ำมันก้อนเมฆอุณหภูมิความชื้นนะครับใช้ดาวเทียมวัดหมดเลยเหมือนอย่างที่หน้าจอมือถือเราอะนะครับมันบอกได้ยังไงว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่พวกนี้ล้วนแต่เป็นเทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งนะครับก็คือดูจากดาวเทียมแล้วก็บางเจ้าบางค่ายก็บวกกับมีสถานีอุตุภาคพื้นด้วยนะครับมันจะทำให้ความแม่นยำเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ระบบภูมิสารสนเทศนะครับก็คือระบบ GIS นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเอาแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับมาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลต่างๆนะครับในแอฟริกาก็จะมีการใช้น้ำทะเลนะครับเพื่อการเกษตรแอฟริกาเนี่ยตรงกลางเขาแห้งแล้งนะครับแต่ว่าเขาก็ล้อมรอบด้วยทะเลนะครับแล้วเขาก็การที่เขาจะใช้น้ำทะเลเนาะเขาก็ใช้แบบง่ายๆเลยก็คือเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับการปลูกต้นโกงกางก็คือมันเป็นพืชชายเลนนะครับซึ่งตัวโกงกางเนี่ยมันก็เก็บคาร์บอนได้ดีนะครับไทยก็ใช้เยอะนะไม้โกงกางแต่ไทยก็คนปลูกน้อยกว่าคนใช้นะครับเมื่อก่อนเขานิยมตัดไปเผาถ่านจนป่าชายเลนมันหมดนะครับปัจจุบันเขาก็อนุรักษ์ปลูกเพิ่มกันมากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นเขาก็มีการปลูกต้นซิลิโคเนียนะครับซึ่งอันนี้เป็นพืชทนเค็มส่วนประเทศกลุ่มอาหรับนะครับที่เขาเป็นพวกเศรษฐีน้ำมันนะครับเขาก็กลัวว่าเขาจะได้กินน้ำมันแทนข้าวนะเขาก็ไม่หวังพึ่งน้ำมันอย่างเดียวนะครับเขาก็มีการพัฒนาทางการเกษตรทำให้ปลูกพืชในทะเลทรายได้ปลูกข้าวปลูกผักต่างๆในโรงเรือนได้นะครับของจีนนะครับเขาก็เป็นผู้นำในการใช้โดรนในการพ่นยาพ่นปุ๋ยนะครับของไทยก็มีนะเดี๋ยวนี้ยี่ห้อดังๆก็จะมี DJI นะครับซึ่งตัวเนี้ยเมื่อก่อนเขาทำโดรนเพื่อที่จะถ่ายภาพเนาะใครที่เป็นสายเล่นกล้องสาย YouTube น่าจะเคยได้ยินนะครับถามว่าตัวนี้แพงไหมถ้าเรามีนาสัก100 ไร่ก็ไม่แพงนะครับแต่ถ้าเรามีไม่เยอะนะครับเราสามารถใช้ของฟรีได้นะ
มันมีโดนฟรีนะครับสามารถจองคิวได้โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Ling นะครับ LING Ling ตัวเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นแผนที่ในการตีแป้งนะครับตีพวกระวางที่การเกษตรนะครับปัจจุบันเขามีการเช่าการจองโดนด้วยนะครับแอปพลิเคชัน Ling เนี่ยสามารถจองโดนเพื่อที่จะมาพ่นยาพ่นปุ๋ยได้ด้วยถามว่าโดนเดียวคนยังไงนะครับลองดูนี่380ไร่ใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนะครับใช้ทั้งโดนใช้ทั้งบอลลูนนะครับของจีนญี่ปุ่นก็จะมีโรบอทนะครับกำลังช่วยทำฟาร์มนะครับช่วยในการปลูกพืชนะครับช่วยในการเก็บเกี่ยวซึ่งจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นผู้นำเลยนะเรื่องเครื่องจักรทางการเกษตรนะครับเพราะว่าคนทำการเกษตรเนี่ยเขาก็อายุเยอะแล้วนะครับเขาก็ต้องหาเครื่องทดแรงนะครับญี่ปุ่นก็เป็นประเทศแรกๆในโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับส่วนในฟิลิปปินส์นะครับก็มีนวัตกรรมนาข้าวอัจฉริยะนะครับก็มีการใช้ตัวเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อไปวางแผนปลูกข้าวนะครับสิงคโปร์นะครับมีฟาร์มลอยน้ำฟาร์มลอยน้ำอัจฉริยะนะครับซึ่งเขาก็ปลูกแบบไฮโดรโปนิกไม่ใช่ดินรากเขาก็แช่อยู่ในน้ำที่มันมีแร่ธาตุนะครับอิสราเอลนะครับอันนี้ก็ประเทศทะเลทรายนะครับแต่สามารถปลูกพืชได้ดีนะครับประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศทะเลทรายประเทศแรกๆเลยนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องการเกษตรนะครับเขาเก่งมาตั้งแต่สมัยอาจารย์เป็นเด็กมัธยมเลยนะครับอันนี้คือกังหันนะครับกังหันในนอร์เวย์เหมือนกับเวทีหมอลำนะครับมีกังหันแบบเป็นแผงๆเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ยังมีนวัตกรรมแปลกๆอื่นอีกนะอย่างเช่นสีตรงนี้นะครับสีตรงในกระจกโมเสกตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโซลาร์เซลล์นะครับแบบทินฟิล์มนะครับแบบฟิล์มสีย้อมเป็นแบบย้อมสีนะครับก็ผลิตไฟฟ้าได้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นเหมือนกับโคมไฟนะครับแต่ว่าเปลี่ยนน้ำเค็มให้เป็นน้ำสะอาดได้นะครับพื้นในนี้นะครับสร้างไฟฟ้าจากการที่มีคนมาเหยียบตู้นอนนะครับพลังโซลาร์เซลล์สำหรับคนไร้บ้านนะครับมีเนเธอร์แลนด์นะครับตัวอย่างของเนเธอร์แลนด์อันนี้ฟาร์มวัวนะครับไฟอันเนี้ยเขาไม่ได้เอาไว้แค่ความสวยงามนะครับตรงเนี้ยแสงสีพวกนี้นะครับมันมีผลต่อการออกดอกนะครับแล้วก็ด้วยนะครับอันนี้เขาเอาขนุนมาแทนเนื้อสัตว์นะครับนี่ก็เป็น plant based meat นะครับอันนี้คือหมูกรอบนะครับหมูกรอบที่ไม่ได้มาจากหมูหมูกรอบที่มาจากพืชนะครับหน้าตาน่ากินเชียวอันนี้ก็เขาก็เอาเศษขยะนะครับมาเลี้ยงหนอนแมลงวันแล้วก็ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในการเลี้ยงไก่นะครับ
ส่วนอันนี้เป็นโซลาร์ฟาร์มนะครับข้างบนเนี่ยเป็นโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าขายแล้วโซลาร์เซลล์ก็ช่วยทางแสงให้พืชข้างล่างได้เมื่อก่อนเนี่ยการทำฟาร์มโซลาร์เซลล์เนี่ยจะมีปัญหาว่าพื้นที่ด้านล่างเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับสุดท้ายเขาก็ออกแบบให้มันอยู่ด้วยกันได้สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับส่วนนี้เป็นเครื่องเลี้ยงแมลงนะครับสำหรับกินนี่พอเรามีพวกเทคโนโลยีมีนวัตกรรมแล้วถ้าเราไม่ได้เผยแพร่ไม่ได้จัดการดีๆความรู้นี้มันก็ไม่ได้ลงไปสู่เกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีแนวทางในการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรนะครับซึ่งไอ้แนวทางตรงนี้นะครับมันก็ครอบคลุมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้วยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างมูลค่าการสร้างรายได้นะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนสมรรถนะความสามารถแล้วก็กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรแล้วก็ชุมชนนะครับเท่านั้นไม่พอเนาะก็จะต้องมีการขยายความร่วมมือด้วยนะครับส่วนเทคโนโลยีที่เขาอยากให้เอามาใช้งานนะครับในทางการเกษตรเนาะที่เขาแนะนำก็จะมีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI แล้วก็จะมีพวกการใช้ AR นะครับการใช้ VR การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับการใช้โดรนการใช้หุ่นยนต์การใช้ Internet of Things นะครับที่มาดูความหมายของอันแรกก่อน AI นะครับAI คืออะไร AI ก็คือระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับก็คือเป็นการที่ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมีความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้ขึ้นมานะครับมีพัฒนาการของความรู้ซึ่ง AI เนี่ยมันจะต่างจากหุ่นยนต์ตรงที่ว่าถ้าเป็นโรบอทหรือหุ่นยนต์เนี่ยเราป้อนอินพุตอะไรไปเขาก็จะให้เอาท์พุตออกมาโดยที่ไม่ได้มีการเรียนรู้แต่ถ้าเป็น AI นะครับเขาเองจะมีการเรียนรู้นะครับมีสิ่งที่เรียกว่า Machine Learning นะครับพอเรียนเยอะๆนะครับ AI ก็จะฉลาดขึ้นเหมือนกับพวกเรานี่แหละนะครับแต่สิ่งที่ได้เปรียบนะครับก็คือ AI เนี่ยเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วเขาก็ไม่ต้องนอนนะครับเขามีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับก็เลยทำให้ AI เนี่ยเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เร็วมากนะครับการใช้ AI ทางการเกษตรเอามาทำอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นเอา AI เนี่ยมาสอนหุ่นยนต์นะครับให้กำจัดปัจจัยพืชได้แม่นยำมากขึ้นเอา AI มาเรียนรู้ว่าผลผลิตอันไหนสุกพร้อมที่จะเก็บแล้วนะครับก็ถ้าใช้หุ่นยนต์เก็บเนาะหุ่นยนต์มันก็จะเก็บทุกอันแต่ AI มันจะมีความสามารถในการเรียนรู้ว่าลูกนี้สุกแล้วลูกนี้ยังไม่สุกนี่นะครับสามารถใช้ AI มาทำเป็นระบบการเพาะปลูกการอนุบาลได้นะครับอันนี้เป็นพวกวิดีโอนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้ดูนะครับเทคโนโลยีถัดมานะครับก็คือความเป็นจริงเสริมนะครับหรือว่าโลกกึ่งเสมือนภาษาอังกฤษคือ augmented reality นะครับหรือว่า AR AR ถ้าเรานึกไม่ออกเป็นยังไงนะครับให้นึกถึงเกม Pokemon Go นะครับซึ่ง AR เนี่ยมันคือของจริงบวกกันกับโลกเสมือนนะครับ
ับสองโลกเนี่ยมาซ้อนกันนะครับปัจจุบันก็มีการเอา AR มาใช้งานเยอะนะครับนอกจากเรื่องของความบันเทิงเนาะก็มาใช้ในการฝึกสอนการเทรนนิ่งนะครับอย่างเช่นการจัดคลังสินค้าการฝึกขับเครื่องบินนะครับการเอามากระตุ้นคนออกกำลังกายนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่เหนือกว่า AR นะครับก็คือ VR ก็คือ Virtual Reality นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราเข้าไปสู่โลกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแต่สิ่งเสมือนอย่างเดียวนะครับปัจจุบันมันก็มีการนำมาใช้งานเยอะนะครับอย่างเช่นเอาไปฝึกขับรถแท็กเตอร์นะครับฝึกซ่อมเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ฝึกขับเครื่องบินนะครับแล้วก็ปัจจุบันมันก็มีอีกอันหนึ่งนะที่คล้ายกับ VR นะครับมันคือ Metaverse นะครับซึ่งเป็นโลกเหมือนกับโลกคู่ขนานแต่ว่า Metaverse เนี่ยจะต่างจาก VR ก็คือถ้าเป็น VR เนี่ยเราจะต้องสวมแว่นนะครับเราจะต้องสวมแว่นพอสวมปุ๊บนะครับเราก็จะมองเห็นทุกอย่างเนี่ยผ่านแว่นตรงนี้นะครับแต่คำว่า Metaverse เนี่ยก็คือมันเป็นอีกโลกหนึ่งที่เรามีตัวตนมีพื้นที่มีการใช้จ่ายมีอาชีพอยู่ในนั้นนะครับโดยที่เราอาจจะเข้าสู่โลก Metaverse ผ่านทางไหนก็ได้อาจจะผ่านทางมือถือนะครับหรืออาจจะผ่านแค่ทางจอคอมนะครับหรือว่าจะเข้าผ่านทาง VR AR ก็ได้นะครับในปัจจุบันนะครับก็มีบริษัทนะครับที่เขาทำด้านการเกษตรที่เอาตัว VR เทคโนโลยีเนี่ยไปใช้นะครับก็คือบริษัท Think Digital นะครับเขาก็เอาไปฝึกสอนหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาแซลมอนนะครับการทำน้ำผึ้งการขับรถแท็กเตอร์นะครับตัวอย่างหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยวัดเกนิงเกนนะครับที่เนเธอร์แลนด์ก็นักเรียนอยู่เนเธอร์แลนด์นะครับแต่ว่าเอา VR ไปให้นักเรียนเข้าชมฟาร์มที่อยู่ไอแลนด์นะครับซึ่งเนี่ยมันอยู่ไกลกันมากนะครับแต่ว่านักเรียนจากนี่สามารถเยี่ยมชมฟาร์มที่นี่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องบินข้ามสหราชอาณาจักรนะครับนี่ก็คือหน้าตาของแว่นนะครับของแว่น VR กับ AR เนี่ยก็จะคล้ายๆกันแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือข้างในเนี่ยเรามองเห็นอะไรนะครับถ้าเรามองเห็นจริงบวกเสมือนซ้อนกันอยู่มันคือ AR นะครับแต่เป็นเสมือนอย่างเดียวนะครับเป็นของปลอมล้วนๆมันคือ VR นะครับเทคโนโลยีถัดมานะครับก็คือบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนก็คือการที่เอาข้อมูลเนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันนะครับโดยแต่ละส่วนของข้อมูลเนี่ยมันจะอยู่คนละที่เลยนะครับมันจะอยู่ที่อุปกรณ์คนละอย่างกันนะครับอย่างเช่นข้อมูล1ชิ้นนะครับอันนี้คือข้อมูล1ชิ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนข้อมูล1ชิ้นก็อาจจะอยู่ในคอมเครื่องเดียวนะครับแต่ปัจจุบันนะครับในเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยข้อมูล1ชิ้นนะครับมัน
อาจจะอยู่ในคอมสัก50ตัวแล้วก็มือถือสัก50เครื่องก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นกระจายตัวออกจากศูนย์กลางนะครับเป็นการกระจายข้อมูลออกจากศูนย์กลางหรือที่เรียกว่าเป็นการ decentralization นะครับทำให้มันไม่มีใครที่แบบเป็นเจ้าของข้อมูลแบบเพียงแบบผูกขาดเพียงคนเดียวนะครับก็คือข้อมูลตรงนี้ถามว่าพอมันกระจายตัวกันแบบนี้มันปลอดภัยน้อยลงไหมกลายเป็นว่ามันปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะแฮกข้อมูลชิ้นนี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราเจาะแค่คอมเครื่องเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นระบบบล็อกเชนนะครับคือเราต้องเจาะคอมทั้งหมดเนี่ยพร้อมๆกันนะครับก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีการปลอดภัยมากขึ้นนะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วการทำบล็อกเชนเนี่ยมันคนที่เอาเป็นเจ้าของคอมพวกเนี้ยคนที่เป็นเจ้าของนี้เนี่ยเขาได้อะไรจากการที่ให้ข้อมูลเนี่ยมันไปสิงสถิตอยู่นะครับเราจะเคยได้ยินคำนี้เนาะคริปโตนะครับคริปโตก็คือเป็นเรียกว่าเป็นผลตอบแทนแล้วกันพวกเหรียญต่างๆเป็นผลตอบแทนกับการที่เอาเครื่องเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบบล็อกเชนนะครับจริงๆแล้วคริปโตเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักของระบบบล็อกเชนก็คือนี่แหละเป็นการกระจายตัวของข้อมูลนะครับเพราะข้อมูลไม่ได้อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งข้อมูลลอยอยู่ในอากาศข้อมูลก็จะกระจายตัวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีไม่ใช่ว่าเอ้ยบริษัทนี้เป็นบริษัทใหญ่ถือข้อมูลทางการเกษตรไว้คนเดียวครับมันจะไม่ใช่แบบนั้นหรือว่าบริษัทนี้เป็นธนาคารขนาดใหญ่ข้อมูลทางการเงินอยู่กับฉันคนเดียวนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นละแล้วบล็อกเชนมันเกี่ยวกับการเกษตรยังไงนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการทำแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบบล็อกเชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรถ้ามันอยู่บนบล็อกเชนหมายความว่าเราก็ไม่ต้องเช่าเซิร์ฟเวอร์นะครับในระยะยาวคือไม่ต้องเช่าเซิร์ฟเวอร์เพราะข้อมูลมันก็จะวนเวียนลอยอยู่ในอากาศนี่แหละนะครับแล้วตัวระบบการแท็กกิ้งที่มีชื่อว่าปาล์มยั่งยืนตัวนี้นะครับก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยติดตามพวกราคาปาล์มตลาดซื้อขายปาล์มได้นะครับเทคโนโลยีถัดมานะครับก็คือโดรนนะครับโดรนก็คืออากาศยานไร้คนขับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะเข้าใจว่ามันต้องเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ๆนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันมีได้ขนาดเล็กนะครับเล็กมากๆเท่าฝ่ามือรวมไปถึงขนาดใหญ่เท่าที่จะเอารถยนต์ใส่เข้าไปได้ก็นับเป็นโดรนเหมือนกันขอแค่ว่ามันเป็นอากาศยานนะครับแล้วก็ไม่มีใครขับมันอยู่บนเครื่องแต่อาจจะขับอยู่ข้างนอกขับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ขับล้วนๆก็ได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยโดนเขาก็เอาไว้ใช้ทางการสอดแนมทางการทหารนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำมาใช้ด้านการเกษตรนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเนาะมีเยอะแยะนะครับรวมถึงเนี่ยเอามาทำข่าวเนี่ยนะครับตอนน้ำท่วมนี่ก็คือเป็นภาพจากโดรนนะครับมันถัดมานะครับหุ่นยนต์จริงๆเนี่ยมานานแล้วนะครับแต่ว่าเขาอยู่ที่อื่นนะครับอย่างเช่นอยู่ในการอุตสาหกรรมนะครับมีการใช้หุ่นยนต์เยอะมากแต่ปัจจุบันก็ก้าวเข้ามาสู่การเกษตรเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ใช้เยอะนะครับก็แรงงานภาคก็มีอายุเยอะขึ้นนะครับดังนั้นหุ่นยนต์ก็จะต้องเข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่น Vision Robotics นะครับที่เอาไว้เพาะพันธุ์ปลูกพืชนะครับมีหุ่นยนต์เก็บสตรอเบอรี่ของญี่ปุ่นนะครับราคาประมาณ50,000เหรียญ นะครับอ
นี่การใช้พวกเครื่องมือทางการเกษตรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือว่าเครื่องมืออื่นๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมไว้นะครับก็คือการจัดการโรงเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบทางเข้าทางออกเรื่องของระยะห่างในการปลูกอะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องออกแบบมาให้มันสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของเครื่องมือของหุ่นยนต์พวกนี้ครับอันนี้คือหน้าตาของหุ่นยนต์นะครับที่เอาไว้เก็บสตรอเบอรี่มีหุ่นยนต์ช่วยในการรดน้ำนะครับหุ่นยนต์ในการเพาะปลูกขนาดใหญ่แบบที่ใหญ่กว่าคนก็มีนะครับแล้วก็ Internet of Things นะครับหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งหรือที่เราเรียกว่า IoT นะครับ IoT ที่เราเคยได้ยินเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นพวกกล้องวงจรปิดที่ต่อเน็ตได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเพื่อความสะดวกสบายอย่างเช่นแอร์ที่สั่งผ่าน Wi-Fi นะครับแบบว่ามันรู้ว่าเรากำลังขับรถใกล้ถึงบ้านแล้วนะอีกประมาณ20นาทีเราจะถึงบ้านแอร์ที่บ้านก็จะเปิดรอเราอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็น IoT สำหรับความสะดวกสบายเนาะแต่ปัจจุบันก็มี IoT ด้านการเกษตรนะครับในอนาคตนะครับตัวรางปลูกผักไฮโดรโปนิกเขาก็จะรู้ว่าปุ๋ยเยอะไปปุ๋ยน้อยไปหรือว่าต้องเก็บพืชแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะแจ้งเตือนผ่านมือถือนะครับเราก็สามารถจัดการได้นะครับแต่ว่าที่เรานิยมนะปัจจุบันนะครับ IoT นี่ที่นิยมก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยครับการให้น้ำนะครับซึ่งในดินก็จะมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นนะครับมีเซ็นเซอร์วัดอากาศในอากาศด้วยในดินนะครับแล้วก็จะมีตัวประมวลผลนะครับแล้วก็จะมีตัวเปิดปิดไฟนะครับตัวเปิดปิดปั๊มน้ำนะครับแล้วก็เชื่อมเข้ากับตัวระบบไฟฟ้านะครับถ้าอุณหภูมิสูงไปเขาก็จะสเปรย์น้ำนะครับถ้าดินแห้งไปเขาก็จะสเปรย์น้ำลงมาแต่ถ้าดินชื้นเกินไปเขาก็จะหยุดนะครับเขาก็จะไม่สเปรย์น้ำลงมาซึ่งตัวนี้มันวัดในดินด้วยวัดในอากาศด้วยมันก็จะมีความละเอียดมากกว่าการที่เกษตรกรเนี่ยจะอาศัยความชำนาญในการให้น้ำเพียงอย่างเดียวนะครับและที่สำคัญคือตัวนี้นะครับมันสามารถคูณได้มันสามารถคูณได้นะครับคือมันมีถังเท่านี้มีปั๊มเท่านี้แหละแต่ถ้าพื้นที่เราปลูกเพิ่มมากขึ้นเราก็แค่คูณชุดของอุปกรณ์เข้าไปคูณเข้าไปคูณเข้าไปนะครับโดยที่เราใช้เกษตรกรใช้คนที่เป็นแรงงานคนเนี่ยเท่าเดิมนะครับอันหนึ่งก็คือการมากำจัดศัตรูพืชนะครับเขาก็สามารถใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเพื่อที่จะตรวจจับการระบาดของศัตรูพืชได้นะครับการติดตามสภาพดินนะครับก็มีเซ็นเซอร์วัดสภาพดินตามที่ได้พูดไปแล้วนะครับอย่างปัจจุบันนะครับในมือถือของเราเนี่ยมันก็มีหลายแอปพลิเคชันนะที่แบบใช้กล้องนะครับในการส่องดูสีของใบแล้วมันก็จะบอกปัญหาได้ว่าพืชมีปัญหาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพวก image processing นะครับอันนี้ก็คือ IoT ในบ้านนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับเนื้อหา100กว่าสไลด์นะครับส่วนตัวแบบฝึกหัดท้ายบทตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำเป็นชิ้นงานให้ในตัว Google Classroom นะครับทั้งของพี่ไฟฟ้าแล้วก็น้องวิทย์ทั่วไปเลยนะครับทีนี้คนที่อยู่ในห้องอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับ
อาจารย์ส่งลิงก์ให้ในแชทนะครับเดี๋ยวเราไปกรอกชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็รหัสนักศึกษาให้อาจารย์หน่อยเนาะเห็นอยู่ใช่ไหมครับมีเนื้อหาในวันนี้มีใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยถ้าอย่างนั้นใครกรอกตัวลิงก์แล้วนะครับก็สามารถออกจากห้องได้เลยนะครับ